มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดุจดังเพชรเรืองรุ่งรังสีทรงภูมิธรรมล้ำค่าสามัคคีบ้านพักดีเทิดองค์ราชันบริการชนทั้งพ้องในท้องถิ่นศาสนาทั้งสิ้นสมานฉันท์รวมพลังรวมจิตมิตรสัมพันธ์สวัสดีค่ะพี่บัณฑิตพี่จบจากสาขาและคณะอะไรของมอราชภัฏภูเก็ตคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะอยากถามความรู้สึกพี่บัณฑิตหน่อยค่ะว่าวันนี้ที่ได้มารับปริญญารู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าจบตั้งแต่รุ่นปี5แล้วก็เลื่อนรับก็คือจบเป็นรุ่น5แล้วก็เลื่อนรับมาค่ะก็คือจบมา5ปีแล้วค่ะสำหรับวันนี้ที่มารับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ก็คือตอนที่จบใหม่ๆก็คิดว่าจบถึงปีถัดไปก็คือจะได้มารับเลยแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดอะค่ะก็เลยทําให้ช้าการรับปริญญาในช่วงนี้ไปอะค่ะแล้วพี่มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการมารับปริญญาวันนี้ก็สําหรับการเตรียมความพร้อมก็คือเมื่อวานก็คือมาดูสถานที่เข้าทางมหาลัยอะค่ะว่าสามารถเข้าทางประตูไหนได้บ้างแล้วก็สอบถามจากรุ่นพี่อะค่ะที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะว่าเราสามารถเข้าทางไหนที่มันสะดวกที่สุดและลดการรถติดขอ3คําสําหรับวันนี้นะคะพี่พร้อมที่สุดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสร้างความสำเร็จมั่นคงบำบำสิทธิ์มีคุณธรรมดำรงสวัสดีค่ะพี่จบจากคณะอะไรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคะพี่เรียนคณะครุศาสตร์ครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับก็จบรหัส62ครับผมตบ62พี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะสําหรับการมารับปริญญาในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเลยที่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ครับครับแล้วพี่มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการเดินทางมารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้ข่าวว่าแบบติดตามข่าวใน Facebook ว่ารถติดมากก็ต้องมีการเผื่อเวลาก็เหมือนเมื่อเช้าก็ออกมาประมาณสัก 4:00 ครับก็มาถึงนี่ก็ประมาณ 3:00 แล้วรถติดกันครับแล้วก็มารอเข้าประตูพี่มีอะไรอยากจะฝากน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้มั้ยคะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็บอกทุกคนว่าสู้ๆนะครับวันข้างหน้าจะเป็นวันของคุณครับผมอีกคําถามนึงค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากฝากอะไรถึงตัวเองตอนปี1มั้ยคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับก็อยากจะบอกตัวเองว่าแบบเคยเหนื่อยเราเคยท้อกับการเรียนเชื่อว่าทุกคนเคยอยู่จุดนั้นแต่ก็ขอขอบคุณตัวเองที่เราเนี่ยมิสขึ้นสู้แล้วก็ทํามันจนถึงสําเร็จในวันนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนคนคว้าแสวงหาองค์ความรู้สู่อยากเห็นพี่จบจากคณะอะไรของมอราชภัฏภูเก็ตคะนักวิทยาศาสตร์บัณฑิตของพี่ก็คือคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตเหมือนกันส่วนของพี่เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะอยากถามความรู้สึกของพวกพี่หน่อยได้ไหมคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างในการมารับปริญญาในวันนี้คะมีความตื่นตันค่ะดีใจก็คือรู้สึกว่าตื่นตันใจแล้วก็รอเวลานี้มานานแล้วค่ะได้ค่ะเหมือนแบบความสําเร็จในครั้งนี้เหมือนแบบก็อยากให้ที่บ้านภูมิใจในตัวเราด้วยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่อยากฝากอะไรถึงตัวเองตอนปี1มั้ยคะแล้วรู้สึกว่าอยากตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ให้รู้สึกว่าอยากแบบพอเห็นเพื่อนๆที่ได้แบบเกียรตินิยมมันรู้สึกว่าแบบพ่อแม่เค้าได้เข้าไปอยู่ข้างในด้วยรู้สึกภูมิใจแล้วก็แต่ถ้าถามว่าตัวเองภูมิใจไหมที่จบได้ก็รู้สึกว่าภูมิใจไม่คิดว่าตัวเองจะจบด้วยซ้ำไปค่ะพี่ราชัยขอ3คำสำหรับวันนี้หน่อยค่ะพี่ดีใจมากเปื้อนตันใจค่ะสุดยอดค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
นักศึกษามุ่งฝึกฝนค้นคว้าแสวงหาองค์ความรู้สู่อยากเห็นช่วยสร้างชาติสร้างสวัสดีค่ะพี่บัณฑิตพี่บัณฑิตจบจากคณะอะไรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับสาขานวัตกรรมการออกแบบครับอยากถามความรู้สึกพี่บัณฑิตหน่อยค่ะว่าวันนี้พี่บัณฑิตรู้สึกยังไงคะที่ได้มารับปริญญาในวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับตอนแรกกะว่าจะไม่รับแต่ว่าพ่อกับแม่ก็อยากให้รับอะไรประมาณนี้ครับขอ3คำสำหรับวันนี้นะคะพี่ยังไม่นอนครับขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตอีกรอบนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาความเป็นไทยให้สูงค่าทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำและแผ่นฟ้าพื้นป่ารักษาให้ยืนยงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสร้างความสำเร็จมั่นคงบำรุงศิษย์มีคุณธรรมดำรงยิ่งยงยึดมั่นกตัญญู